สวัสดีครับ The Gadget นะครับสัปดาห์นี้เราก็ทำตามสัญญานะครับก็เราจะมาเทียบกันระหว่างหูฟังเจ้าที่เราเคยใช้กันมาสักพักแล้วเจ้า Samsung Galaxy Buds 2นะครับแล้วก็เจ้า Huawei นะครับที่เป็น Free Buds 4i ที่เรานำ2รุ่นนี้มาเทียบกันก็เพราะว่าด้วยราคาที่ใกล้เคียงกัน Huawei ราคา 2,790 Samsung ราคา 3,990 ต่างกันพันนิดๆแต่ว่าตำแหน่งการตลาดแทบจะไม่หนีกันเลยนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่า Samsung ทำตลาดมาสักพักแล้วแล้วก็ตัว Buds 2เนี่ยมันทำตลาดแทนตัว Buds Live ที่เคยทำตลาดมาในช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่ากลางปีที่แล้วที่ออกพร้อม Galaxy Note 20นะครับส่วน Huawei เนี่ยเปิดตัวเจ้าตัวนี้มาในช่วงประมาณเดือน5ของปีนี้นะครับไอ้เดือน3ขอโทษทีของปีนี้ซึ่งก็พร้อมๆกับเจ้ามือถือเรือธงเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย2ตัวนี้อายุตลาดเนี่ยของเจ้า Buds 2เนี่ยตัวนี้ก็แอบจะใหม่กว่านิดหนึ่งนะครับก็เปิดช่วงเดือน5เนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณเดือน3แต่การรับรู้การรู้จักผมเชื่อว่าบัตทูคนจะรู้จักมากกว่านะครับแต่วันนี้เราจะมาเทียบเรื่องคุณภาพให้ชมกันเต็มๆเลยนะครับดีไซน์นะภายนอกเนี่ยของบัตทูก็จะเป็นทรงเดียวกับกล่องของบัตโปรแล้วก็บัตไลฟ์ทุกประการเคสใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าด้านนอกจะเป็นสีขาวเงานะสังเกตเอามือรูปก็จะแบบลื่นสบายเลยด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของสเปคนะครับซึ่งกล่องตัวนี้เนี่ยก็มีแบตเตอรี่อยู่พอสมควรเลยพอที่จะทำให้หูฟังตัวนี้ใช้งานได้นะครับโดยสเปคเขาบอกว่าเขามีความสามารถในการรับไฟเข้าอยู่ที่500มิลลิแอมป์เนาะด้านหลังนี้อันนี้ผมเคยบอกเรื่องสเปคเจ้าตัวนี้คร่าวๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับก็จะไม่พูดสเปคแล้วเนาะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ด้านหลังก็จะไม่มีการสกรีนอะไรให้วุ่นวายนะก็จะเงียบไปเลยก็เงาๆไปเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าหูฟังแต่ละชุดเนี่ยรวมทั้งแบตที่เคสแล้วก็แบตที่หูฟังจะฟังได้กี่ชั่วโมงนะครับ Samsung บอกว่าเขาเคลมอยู่ที่ 5-20 ชั่วโมงนะครับโดย20ชั่วโมงเป็น Play Time อันนั้นคือเวลาที่ยาวที่สุดจากที่ผมใช้ส่วนตัวก็อยู่มา10กว่าๆซึ่งก็ประมาณ 3-4 วันชาร์จทีนึงชาร์จเคสแบตจนเต็ม 100% นะครับก็ถือว่าไม่ได้กินมากนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนาะก็ของ Samsung เขาเคลมว่ามันเคลม by AKG ซึ่งเคลม by AKG เนี่ยคุณภาพเสียงของ AKG ของ Samsung เนี่ยก็จะเป็นแนวใสๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับด้านในก็จะเห็นว่าเจ้าหูฟังตัวนี้ก็จะยังไงดีทรงก็จะมนๆไปหมดทั้งตัวนะครับก็จะไม่มีแบบเหลี่ยมสันได้มากมายเหมือนเจ้ารุ่นพี่ของเขาที่เป็น Galaxy Buds Pro นะครับด้านในก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับหลายจุดอัน2จุดนี้ที่เป็นทองแดงก็คือตัวชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เซ็นเซอร์ดีเทคขากันไกลนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนนั่นเองด้านนอกก็มีไมโครโฟนอยู่2ตัวในการตัดเสียงรบกวนเหมือนกับเจ้า Huawei FreeBuds 4i ทุกประการนะครับด้านในก็จะเป็นกล่องที่เป็นสีเดียวกับหูฟังถ้าหูฟังเป็นสีม่วงหูฟังตัวหูฟังสีม่วงกล่องด้านในก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับสังเกตว่าดีไซน์เขาเนี่ยวางหูฟังได้ง่ายกว่าเนาะคุณจะวางผิดยังไงก็แล้วแต่โอกาสมันแบบมันก็ยังอยู่มันก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคุณลองปิดก็คือมันปัดลงง่ายอ่ะอันนี้ผมชอบดีไซน์ของตรงนี้นะเพราะว่าเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันเห็นไหมมันยากมากเลยที่มันจะไม่ลงนะครับแต่พอมาดูฝั่ง Huawei เนี่ยอย่างที่ผมเทสคราวที่แล้วให้ดูก็คือเจ้าดีไซน์ตรงเนี้ยโอเคเขากระชับดีเนาะเวลาใส่เข้าไปแต่ว่าเวลาวางผิดเห็นไหมมันไม่ดูดพอไม่ดูดแล้วเวลาผิดพลาดเนี่ยคุณต้องดันแรงอ่ะอันนี้ผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าการดูดตรงเนี้ยทำได้ดีกว่า Samsung นะครับดีไซน์เขาจะไม่นิ่มมากกว่าคือเขาจะจับเข้ามือง่ายกว่าเวลาเก็บความหนาความบางของ Samsung ก็จะหนากว่านั่นเองนะครับด้วยหลักเนาะแต่ยังเป็น USB-C เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนคุณภาพเสียงของ Huawei เนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ตอบว่าคุณภาพเสียง Huawei เนี่ยออกมาในลักษณะที่ว่าเบสก็ไม่หนักเสียงเครื่องดนตรีก็ไม่หนักคือไม่หนักสักอย่างมากลางๆทั้งหมดเลยถ้าใครบอกว่าอยากได้หูฟังกลางๆไปหมดเลยอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครที่ต้องการฟังเพลงแล้วมีเบสกลางๆนิดนึงมีเครื่องดนตรีที่ชัดเจนเสียงเคลียร์ใสระหว่างสนทนานะครับตัวนี้ตอบโจทย์กว่าแน่นอนต่อมาเจ้าสเปคหลังกล่องของ Huawei เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลมว่าอยู่ที่10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอิงตามข้อมูลการเคลมเนี่ยของ Samsung ได้มากกว่าชัวร์ๆนะครับ Samsung ได้20ชั่วโมงแต่ว่า Huawei เคลมว่า10ชั่วโมงเวลาใช้ Samsung มันเกินไหมผมก็ตอบอย่างนี้ว่าก็แอบยาวกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยเวลาใส่เข้าไปในหูเนี่ยผมชอบการใส่ของ Huawei มากกว่าเพราะว่าเขามีขาเนาะเวลาคุณใส่เข้าไปคุณจะจับมันได้แล้วก็ใส่เข้าไปที่รูหูเลยแต่ว่าเจ้าของ Samsung เนี่ยคุณต้องจับแบบเนี้ยเวลาถ้าจะใส่กระทันหันหรืออยากจะใส่แบบขณะที่คุณแบบเร่งรีบเนี่ยของ Samsung ใส่ได้ไม่ถนัดมากกว่าแต่เมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าต้องปรับนิดนึงต้องหมุนนิดนึงแต่ Huawei จะเข้าหูได้ดีกว่า
เขามีความได้เปรียบด้านดีไซน์ที่ชัดเจนกว่าเรื่องการทัชของหูฟัง Huawei Touch ตรงนี้ Samsung Touch ตรงนี้พอๆกันแต่ผมก็ชอบการทัชของ Huawei มากกว่าเพราะว่าพื้นที่ในการทัชเขาน้อย Samsung มีพื้นที่ในการทัชเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสผิดพลาดหรือโดนขอบหูก็มีเหมือนกันถึงแม้จะแก้มาแล้วนะครับโอเคแล้วถามว่าถ้าเกิดจะให้เลือกสักตัวนึงจะให้ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเลือกตัวไหนดีผมก็ตอบว่าผมขอเลือก Samsung ด้วยความที่เจ้า Samsung เนี่ยให้โดยรวมโอเคถึงแม้จะใส่ไม่ถนัดก็ตามนะเพราะว่าท้ายแล้วถ้าคุณถอดจะทันหันหรือใช้ทันหันเนี่ยมันก็ไม่ถนัดทั้งคู่อยู่ดีไม่ว่าจะเป็น Huawei Samsung Huawei คุณเปิดมาเนี่ยมันก็หยิบไม่ถนัดเนาะแต่ Samsung ก็จะใส่หูไม่ถนัดก็ต้องเลือกจะเอาไม่ถนัดแบบไหนนะครับส่วนเคสก็จะมีไฟทั้งคู่เหมือนกันเนี่ยครับก็จะมีไฟสีเขียวเหมือนกันทั้งด้านในด้านนอกเนาะแต่ว่าของ Huawei เนี่ยจะมีไฟแค่จุดเดียวนะครับอันนึงที่ Huawei มีความได้เปรียบกว่า Samsung ก็คือเจ้าเคสเนี่ยเขามีปุ่มนึงคือปุ่มแพร์บลูทูธแต่ Samsung ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเล็กน้อยซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็บอกว่าถ้าถามว่ากินกันไม่ลงผมก็ตอบว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่า Huawei กับ Samsung คู่นี้มันก็มีความแตกต่างของมันอย่างชัดเจนที่ตัดสินใจได้ไม่ยากอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจเจ้า2ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าคุณสามารถจะเลือกซื้อได้เลยนะเพราะว่าความแตกต่างของเรื่องเสียงเครื่องดนตรีเสียงสายไป Samsung กลางๆมีเบสซิดนึงไป Huawei แต่หยุดก่อนเดี๋ยวลองมาดูแอปกันว่า2เจ้าหูฟังนี้เนี่ยเขามีการปรับแต่งในเรื่องของแอปพลิเคชันยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าคนที่อยากจะใช้2ตัวนี้คุณอย่าเพิ่งหยุดคลิปคุณต้องดูเพราะมันคือจุดฆ่ากันเลยสักครู่ครับโอเคครับที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นมือถือ2เครื่องนะครับซึ่งเป็น Samsung ทั้งคู่แต่ว่าการเซตติ้งหูฟังการแพร์หูฟังต่างกันนะครับเจ้าตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นหูฟังของ Huawei นะครับเป็นแอปชื่อว่า Mi AI Live ซึ่งชื่อก็งงๆเนาะเป็น Huawei ยังไงไม่รู้ด้านขวานะครับก็จะเป็นหูฟัง Samsung นะครับ Galaxy Buds 2นะครับจะเห็นว่าหน้าตาแอปก็แตกต่างกันแล้วเนาะเข้ามาดูข้างซ้ายก่อนแล้วกันครับ Huawei ตอนนี้เนี่ยเขาโชว์ว่าแบตเตอรี่เรามีอยู่ 35% นะครับที่ตัวกล่องแล้วก็ข้างซ้าย0จับไม่ได้ข้างขวา 100% เพราะว่าผมถอดข้างซ้ายมาเนาะอยู่ตรงนี้เรากดเข้าไปดูหน่อยครับว่าเขาเซตติ้งอะไรได้บ้างเขาก็โชว์ว่า Huawei ตอนนี้ FreeBuds 4i ก็แพ้อยู่แล้วนะครับแต่กล่องสีไม่ตรงเนาะส่วนเจ้าเนี้ยสีตรงไหมตรงจุดแรกนะครับต่อมาHuawei เนี่ยเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเห็นว่ามัน connect แล้วเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ก็อย่างที่เราแจ้งไปเลยก็คือเท่านี้เรื่องของ noise control noise cancelling เนี่ยถามว่ามันดีขนาดไหนผมก็ตอบว่ามีดีกว่าไม่มีสำหรับ Huawei นะครับเพราะว่าการตัดเสียงรบกวนก็ทำได้ระดับนึงไม่ได้ดีมากขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าแบบเสียงซ่ามากขนาดที่คุณเปิดเจ้า awareness หรือว่าเสียงแบบปิดซีลเลยขณะเข้า noise cancelling คือมันแบบมีก็ดีกว่าไม่มีนิดนึงนะครับเจสเตอร์ก็เรื่องของการทัชมันก็ไม่ถึงเป็นเจสเตอร์หรอกผมเรียกว่าทัชดีกว่าเขาจะมีดับเบิลแท็บนะครับคือเขาไม่มีแท็บเดียวเขามีการแตะ2ครั้งแล้วก็แตะแช่นะครับก็จะมีการเซตในเรื่องของ Pay Pause Next Song Previous Song แล้วก็ Voice แค่นี้เองไม่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมส่วน Touch and Home มีอะไรบ้าง Touch and Home ก็จะมีเรื่องของ Noise Control นะครับเรื่องของ Noise Cancelling มีแค่นี้เลยไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเติม Setting ก็มีแค่อย่างเดียวคือ Smart Wear Detectionนะครับลองจุดตรงนี้สิแล้วกดเข้าไปดู device setting ก็ตั้งได้แค่อะไรครับชื่อหูฟังเพราะฉะนั้นหูฟังตัวนี้ผมก็ตอบอย่างนี้ว่าแทบจะเซตอะไรไม่ได้เนาะอ่ะทำไมมาดูข้างขวาข้างขวาเนี่ยก็ต่อกับหูฟังของ Galaxy Buds 2ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับของ Samsung นะโอเคนั่นไปนิดนึงแบตเตอรี่ข้างซ้าย 100% เพราะว่าเราหยิบข้างขวาออกมานะครับข้างขวาก็จะไม่เจอแบตเตอรี่เหมือนกับ Huawei ทุกประการโอเคลองมาดูตรงนี้ครับ noise cancelling นะครับหรือว่า ambient soundตอนนี้ปรับไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่ยากครับหยิบมาทั้งคู่เลยตอนนี้เนี่ย Samsung เขารู้นะครับว่าเราไม่ใส่หูฟังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ปรับอะไรไม่ได้นั่นเองตอนนี้ผมใส่หูฟังไปแล้วนะครับก็เป็นหูฟังของ Samsung พอใส่แล้วเนี่ยมันก็มาที่ Ambient Sound ได้นะครับจะไปที่ Active Noise Cancelling ก็ได้เหมือนกันคราวนี้ความต่างคืออะไร Ambient Sound คุณสามารถจะเพิ่มระดับของการดูดเสียงภายนอกออกมาได้อย่างที่ผมเคยรีวิวไปว่าของ Samsung เนี่ยสามารถจะแม้กระทั่งดูดเสียงนินทาที่อยู่ไกลๆออกไปห่างออกจากโต๊ะเรา 2-3 โต๊ะได้เหมือนกันผ่านหูฟังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าอยากรู้ว่าใครนินทาเราหูฟังตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับโอเคต่อมา Touch Control เขาจะมีแท็บ Double Tap Triple Tap Touch and Hold แค่นี้ก็กินขาดแล้วนะแท็บก็คือแตะครั้งเดียวสามารถจะทำในการหยุดเพลงและเล่นเพลงได้ซึ่งในฝั่ง Huawei ต้องแตะ2ครั้งแท็บ2ครั้งเป็นเรื่องของการ Play NextSong แท็บ3ครั้งเป็นการ play previous song ตั้งค่าอื่นไม่ได้นะต่อมาคือ touch and hold ก็สามารถจะตั้งค่าได้ว่าจะเป็น service noise cancelling bixby spotify แล้วก็ rundown ซึ่ง spotify เนี่ยก็แล้วแต่คนใช้นะครับเห็นไหมว่าถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ย spotify ข้างซ้ายข้างขวาสามารถจะเป็นอย่างอื่นได้นี่คือลูกเล่นของเขานั่นเองซึ่งอีกอันนึงคือ noise cancelling คุณสามารถจะเปลี่ยนได้ด้วย
นะครับอันนี้คือความแตกต่างของ Samsung นะที่เขาเซตมาค่อนข้างจะโอเคมากผมมองว่าลูกเล่นเขาแอบเยอะพอสมควรเลยนะครับในหูฟังเจ้าตัวนี้โอเคต่อมาเรามาดูเซตติ้งสิครับนี่ผมถอดหูฟังแล้วนะมันก็จะเด้งกลับไปละซึ่ง Huawei ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะก็คือมันสามารถที่จะจับได้ว่าเราใส่หูฟังหรือไม่ใส่หูฟังนะครับลองมาดูต่อมาเขาสามารถเซต Equalizer ได้Equalizer พวกนี้ก็ตอบว่าไม่เยอะแต่ก็มีดีกว่าไม่มีเพราะว่าจังหวะที่คุณฟังเสียงดนตรีเยอะๆเนี่ยเครื่องดนตรีเยอะๆเนาะ Turbo Boostจะดีกว่าถ้าคุณฟังเสียงบุคคลใสๆจะดีกว่าถ้าคุณต้องการเพลงนุ่มตึบๆหน่อยคุณก็ไป Bass Boost เนาะก็แล้วแต่คนนะครับต่อมาก็เป็น Bixby Voice ก็สามารถจะตั้งได้ของ Samsung นั่นเองนะครับเรื่องของการต่อหูฟังแบบ Seamless เนาะซึ่งก็คือการที่คุณใส่หูฟังไปแล้วแล้วเขาก็ตรวจจับเจออัตโนมัติเลยFit Test, Ambient Sound, During Call เนี่ยพวกนี้มันตั้งค่าได้หมดเลยเลยว่าแล็บก็คือการเทสในเรื่องของการใส่หูฟังขณะที่คุณจะใช้งานนั่นเองนะครับใน Accessibility ก็คือเรื่องของโหมดที่แบบช่วยอำนวยความสะดวกกรณีที่ใช้ไม่สะดวกจริงๆนะครับก็สามารถจะปรับได้ว่าบาลานซ์ซาวด์ของใช้ข้างขวาในเรื่องของหูเรารับอันไหนดีกว่ากันซึ่งหมวดคนพิการเนี่ยก็เป็นโหมดที่เรียกว่าจำเป็นสำหรับคนที่ใช้หูฟังได้ไม่ดีนักหรือว่าคนที่การรับรู้ไม่ได้เท่ากันทั้ง2ข้างนะครับผมมองว่าตัวนี้ดีมากๆเลยซึ่งหูฟังราคา 3,000 กว่าบาทแล้วมีฟีเจอร์เนี้ยคุ้มไหมอันนี้พิจารณาเอาโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยครับก็จะพบว่าหูฟัง2ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของฟีเจอร์ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เลยว่าใครที่จะซื้อหูฟัง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น Samsung ไม่ว่าจะเป็น Huawei ก็ฝากไว้นิดนึงว่าขอให้เลือกตัวที่คุณถนัดตัวที่คุณถูกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์นะครับเพราะว่าหูฟัง2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรถ้าคุณบอกว่าเรียบง่ายใช้ง่ายดีไซน์ตอบโจทย์นะ Huawei ได้แต่คุณทำอะไรกับมันไม่ได้ต่อไปแต่ของ Samsung คุณสามารถที่จะเซตติ้งพวกนี้ได้อย่างที่ผมบอกไปคือ Equalizer ก็เรื่องของ Touch and Hold เรื่องของอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งดูดเสียง Ambient Sound ที่คุณใส่หูฟังอยู่แล้วคุณเดินอยู่ริมถนนอันนี้ก็เริ่มเป็นความปลอดภัยของการเดินเท้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเอามาชนกันแบบจังๆเลยว่าหูฟัง2ตัวนี้เลือกตัวไหนดีครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องหัวข้ออื่นๆของหูฟัง2ตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะอาจจะทำคลิปใหม่ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้อยู่ทั้ง2ตัวนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ